วันนี้เรามากินไข่ดาวน้ำนะคะกับผักสีต่างๆเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการค่ะมีทั้งวิตามินเกลือแร่ผักแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เหมือนคนนะคะมีความสามารถมีหน้าที่แตกต่างกันฉะนั้นเราต้องกินให้ได้หลายๆชนิดไม่ใช่ไปกินซ้ำๆซักๆนะคะจะเห็นว่าอันนี้มันจะมีทั้งผักเขียวผักเหลืองผักขาวผักสีม่วงนะคะแล้วก็มีพริกแดงช่วยอันนี้ป้าน้องเวลาจะกินผักกินเนื้อเนี่ยป้าน้องก็เลือกไม่ได้กินไข่หลายวันวันนี้ก็ป้าน้องไม่ค่อยชอบน้ำมันเท่าไหร่ก็มานึ่งไข่ดาวน้ำนะคะแล้วก็ทำน้ำพริกสมุนไพรค่ะอันนี้ใช้กระชายด้วยค่ะก็โรยหน้าเห็นไหมคะน่ากินไหมคะมากินกับป้าน้องนะคะนี่นะคะเราจะทำน้ำจิ้มเราก็ใช้ข่าตะไคร้นะคะใช้ข่ากระชายตะเทียมตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูกับพริกใหญ่แดงเพื่อให้สีสวยแล้วก็เผ็ดค่ะน้ำใช้น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลโตนดนิดเดียวนะคะเต้าเจี้ยวนี่เราก็เอาน้ำออกค่ะแล้วมาตำหยาบๆเราจะตำน้ำพริกจิ้มค่ะวันนี้เราเพิ่มทุกทีเราจะใช้แต่ขาวันนี้เราเพิ่มกระชายแล้วก็เพิ่มตะไคร้ค่ะมันจะหอมเรียกน้ำพริกสมุนไพรก็ได้นะคะเราล้างน้ำสักสองน้ำแล้วก็แช่ใบล้างจืดค่ะหรือแช่เบกกิ้งโซดาก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดเอาผักใส่ไปแล้วก็พริกก็ประมาณสัก5นาทีนะคะพอสุกแล้วมาน็อกน้ำเย็นค่ะเราใส่เกลือไปหน่อยค่ะเพื่อให้มันเคี้ยวเราก็มาน็อกน้ำเย็นนะคะเพื่อให้เขาคลายความร้อนเขาจะได้ไม่สุกต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะดำมันจะเขียวเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผัดมันจะไม่ตายนึ่งผักกาดขาวก็เลยเอามาลวกค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดเพื่อให้เห็นว่าการกินผักเนี่ยเราอย่ากินแต่สีเดียวนะคะมันจะให้คุณค่าต่างกันนะคะฟักทองมันก็จะให้วิตามิน A มันก็ช่วยให้มีภูมิต้านทานนะคะแข็งแรงแล้วก็ผักกวางตุ้งสีเขียวก็ให้ธาตุเหล็กให้แคลเซียมผักกาดขาวนี่ก็จะให้วิตามินฉะนั้นเราลวกแล้วก็มาล็อกน็อกน้ำนะคะคุณค่ามันจะต่างกันค่ะเราต้องกินให้ได้ทุกเราจะมาทำไข่ดาวน้ำนะคะเราเอาน้ำใส่ถ้วยแล้วก็ต่อยไข่ลงไปค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันอยู่ตรงกลางนะคะจะเห็นว่าไข่อันนี้สดค่ะเห็นไหมคะเพราะไข่แดงเนี่ยตั้งถ้าเผื่อไข่ไม่สดเนี่ยไข่แดงจะแบนถ้าเผื่อยิ่งแบนลาบเท่าไหร่หรือแตกตัวเนี่ยแสดงไม่สดเวลาไปเลือกไข่เนี่ยก็ต้องส่องดูตรงที่มันเป็นช่องอากาศเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะคะเพราะช่องอากาศเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นไข่เก่าแล้วก็ผิวนวลๆ นะคะผิวไข่เนี่ยนวลๆเขาจะเป็นไข่ใหม่ค่ะเพราะถ้าเผื่อไข่เก่าเนี่ยนานๆเข้าผิวเขาจะไม่นวลเขาก็จะมันแผลบนะคะมันมีช่องอากาศข้างบนไอ้ตรงด้านป้านนะคะถ้าเผื่อช่องอากาศยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าไข่ใหม่เห็นไหมคะเนี่ยใหม่แน่เลยกลมดิ๊กเลยแล้วก็นูนนะคะเราก็ตั้งน้ำไว้ให้ร้อนนะคะเดี๋ยวก็เอาไปใส่นึ่งค่ะประมาณร้อนค่ะแล้วก็เอาไข่มานึ่งนะคะเกลี่ยให้ไข่แดงเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะทีนะคะก็ใช้ได้นะคะไข่เดี๋ยวเราก็ใช้ช้อนไปตกแต่งในจานสเปตุล่าช้อนนะคะค่อยๆเซาะแล้วก็ช้อนค่ะจะกินกับไข่ดาวน้ำนะคะเราก็จะมีผักเอาไปลวกไปก่อนแล้วก็แยกบางส่วนไปตกแต่งค่ะเพราะเดี๋ยวเราถ้าเผื่อเราไม่ผัดทั้งหมดมันก็จะจืดนะคะมันไม่เข้าเนื้อเราก็เอาไปผัดใส่กระเทียมใส่พริกแดงให้มันสวยค่ะแล้วใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยใส่ซอสหอย
ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวสัก1ช้อนชาก็ได้ค่ะแล้วเราใช้ฝักทองแต่งค่ะจะสร้างจินตนาการค่ะคือเห็นไหมครับใช้ฝักทองเนี่ยตัดเป็นรูปดาวแล้วก็มาสมมุติว่าเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะแต่งจานฉะนั้นจานเนี่ยเราก็ต้องใช้มีสีฟ้าหรือน้ำเงินเพื่อจะได้มีท้องฟ้าค่ะผักกาดขาวก็เหมือนเมฆค่ะแล้วก็ผักกวางตุ้งเนี่ยเราก็นึกว่ามันเป็นป่ามันก็มีดอกไม้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเอาไข่มาวางค่ะจัดจานสร้างจินตนาการคนกินน้ำมันน้อยมากนะคะอันนี้จะใช้น้ำมันลำข้าวค่ะประมาณ2ช้อนชาค่ะ2ช้อนชาก็90แคลอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวก็เจียวกระเทียมแล้วก็ผักหวงใส่น้ำมันหอยพอหอมนะคะแล้วก็ใส่พริกลงแล้วก็ใส่ก้านผักค่ะใส่ก้านผักใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลานิดค่ะแล้วก็เอาใบผักที่มีใส่นะคะโอ้ว้าวค่ะใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปหน่อยนะคะผักก็จะได้วาวแล้วก็ฉ่ำค่ะจะได้ไม่แห้งนะคะอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะน้ำมันนั่นเอ๊น้ำมันเหนียวจะเทียมผักหยาบๆนะคะชายมาหั่นหยาบๆค่ะเอาโคนส่วนที่ไม่สวยสวยลงมาตำกับข่ากับกระเทียมนะคะทีกระเทียมพริกไทยเราตำไว้แช่ฟีดไว้นะคะเอามาใส่ให้มันพริกไทยใส่ลงไปนะคะตำให้เข้ากันรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ไปตำให้เข้ากันแล้วนี่ก็ใส่พริกแดงใหญ่นี่ก็ใส่พริกแดงใหญ่กับพริกจินดานะคะใส่ไปเม็ดเดียวก็พอนะคะพริกจินดาไม่งั้นมันจะเผ็ดแล้วก็สีของน้ำพริกก็จะแดงนะคะแล้วตอนนี้ก็ใส่พริกขี้หนูส่วนกับพริกจินดาไปนี่ตำหยาบๆนะคะอันนี้เราก็โขกพริกหยาบนะคะแล้วก็เอาตะไคร้ลงตะไคร้ที่หั่นไว้นะคะลงแล้วก็เอาลูกคบตำๆหน่อยค่ะให้เขาช้ำๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดนะคะให้ช้ำๆแล้วตอนนี้ก็เอามะนาวหรือส้มจี๊ดใส่ราดคลุกทิ้งไว้ค่ะคลุกทิ้งไว้นะคะคลุกทิ้งไว้สักประมาณ5นาที6นาที10นาทีก็แล้วแต่เกี๊ยวที่เกิดน้ำไว้อะค่ะลงแล้วก็เอาลูกสาบยีหน่อยๆค่ะไม่ต้องให้ละเอียดนะคะยีเขานิดหน่อยค่ะเห็นไหมคะไอ้เมื่อกี้ที่เราตำเครื่องไว้เราก็หมักน้ำมะนาวไว้คลุกทิ้งไว้ให้เขาหอมค่ะประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะจะให้หอมมากๆก็10นาทีค่ะเจียวก็หยาบๆนะคะไว้ลงคุกค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลตะโหนดเนี่ยละลายน้ำปลาหรือน้ำเต้าเจี้ยวที่เราเก็บไว้ก็ได้นะคะเก็บไว้นิดหน่อยค่ะเพื่อให้เขามีน้ำค่ะก่อนจะใส่ซีอิ๊วขาวหรือใส่อะไรชิมดูก่อนนะคะน้ำเต้าเจี้ยวเนี่ยว่าเขาเค็มไหมนะคะน้ำตาลละลายแล้วก็ราดไปเขาต้อง3รสค่ะน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะเปรี้ยวแล้วก็เค็มและหวานตามค่ะนะคะแล้วก็คลุกThank you.
คลุกแล้วก็ชิมนะคะว่ารสใช้ได้หรือยังตามชอบนะคะเขาจะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานค่ะเราก็จะได้น้ำพริกสมุนไพรนะคะจะได้ไข่ดาวน้ำนะคะผักแล้วก็น้ำพริกสมุนไพรค่ะเราดัดแปลงทำไปได้เรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เราไม่เบื่ออาหารค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะมากินไข่ดาวผักต่างๆกับน้ำพริกสมุนไพรนะคะป้าน้องชอบทำอะไรที่มันแปลกจะได้ไม่เบื่ออาหารนี่ค่ะแล้วก็ทำให้เราได้ใช้หัวสมองได้พัฒนาค่ะมันก็จะได้ของอาหารแปลกสวยเห็นไหมคะนี่ก็สมมุติว่าเห็นไหมคะมีดาวด้วยแล้วก็มีต้นไม้ผักกาดขาวป้าน้องก็แทนเมฆค่ะดาวล้อมเดือนนะคะนี่ค่ะมีเดือนมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยพระจันทร์เต็มดวงด้วยเห็นไหมคะน่ากินไหมคะอันนี้คือเทคนิคของการจัดอาหารให้น่ารับประทานค่ะและมีคุณค่าทั้งด้านโภชนาการครบถ้วนนะคะ